แม้แต่คุณอีลอนมัสเองก็อยากจะเข้ามาลงเล่นในสนามนี้นะครับตอนนี้เนี่ยมีผู้เล่นหลักอย่าง Microsoft แล้วก็มี o p e n น i ไอนะครับมี Google ด้วยล่าสุด Google ก็ไม่ยอมแพ้ครับมีการเปิดตัวปัญญาประดิษฐ์แบบ LLM รุ่นใหม่นะครับชื่อว่า g e m i n i 1.0นะครับโดยการเปิดตัวเนี่ยเป็นการพูดถึงนะครับผลิตภัณฑ์ใหม่หลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยเออกมาเปิดเผยโครงการนี้นะครับระบุว่าผลการทดสอบพนันต่างเ g e m i n I ชนะชัด GPT 4แทบจะทุกการทดสอบเลยนะครับ ข้อมูลจากบล็อกนันครับระบุว่าเจมินาเนี่ยเป็นโมเดลปัญญาประดิษฐ์แบบมัลติโมเดลนะครับตั้งแต่แรกเลยฮะโดยมีการรองรับข้อมูลทั้งข้อความปกติโค้ดเสียงภาพแล้วก็วิดีโอนะครับในเวอร์ชัน1.0 Google ระบุว่ามี3ขนาดได้แก่เจมินายอัลตร้าขนาดใหญ่ที่สุดรองรับการทํางานที่มีความซับซ้อนในระดับสูง g จมินายโปรครับรองลงมานะครับทำงานได้มีความหลากหลายแล้วก็มี g e มินายนาโนครับโมเดลประสิทธิภาพสูงสําหรับรันบนโทรศัพท์มือถือครับ โดย g ูเกิลได้มีการโชว์ผลทดสอบ G e ม I n i บนชุดทดสอบต่างๆนะครับเช่น m m l u ชุดการตอบคำถามทางวิชาต่างๆชุดการทดสอบทางคณิตศาสตร์ทดสอบการเขียนโค้ดนะครับโดย g e m i n i เนี่ยสามารถเอาชนะ chatgpt4 ได้แทบจะทุกชุดเลยทีเดียวครับรวมไปถึงชุดทดสอบเฉพาะด้านภาพก็ยังชนะ chatgpt4 ด้วยนะครับหรือว่าหากนำข้อมูลเสียงไปแปลงเป็นข้อความก็ยังสามารถทำได้ดีดกว่าโมเดลเฉพาะทางอย่าง whisper3 ด้วยครับ Google จะมีการปล่อย Gemini Pro ให้ผู้ใช้งานบารใช้งานก่อนนะครับโดยจะยังจำกัดเฉพาะภาษาอังกฤษแล้วก็จะมีการขยายภาษาที่รองรับหรือว่ารับ Input แบบภาษาอื่นได้ในภายหลังโดยผู้ใช้มือถือ Pixel 8 Pro เนี่ยจะได้ใช้ Gemini Nano ที่รองรับการสรุปการอัดเสียงหรือว่าการช่วยตอบคำถามได้นะครับก็ถือว่าเป็นความตื่นเต้นนะเป็นการเข้ามาแข่งขันกันของผู้คิดค้นผู้ผลิต เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะครับที่ตอนนี้กําลังเข้ามามีบทบาทแล้วก็กลายเป็นกระแสน,นะครับส่งผลต่อราคาหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายงานการทดสอบกันหน่อยครับว่าเขาทดสอบกันหลากหลายรูปแบบเลยนะครับแล้วก็แต่ละรูปแบบเนี่ยทาง Google ก็เคลมว่า Gemini u l t r a เนี่ยสามารถเอาชนะ h a t GPT 4แล้วก็กรอกของเอ่อ X ด้วยนะครับแล้วก็อีกหลากหลายแพลตฟอร์มเลยทีเดียวฮะก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ตื่นเต้นร้าใจนะครับ ผ่านไปเวลาไม่นานเนี่ยเราเห็นว่าโอ้โหเทคโนโลยี a อนี่มันก้าวกระโดดขึ้นมานจริงนะครับพี่แบงค์อืมนั่นนะสิแล้วยังไงอ่ะแล้วแปลว่าต้องไปซื้อหุ้น Google ไหมอ่ะป๊บราคาล่าสุดราคาหุ้น a l p h a b บ t นะอยู่ที่เอ่อร้อยสามสิบเอ็ดเหรียญต่อหุ้นเอ่อจุดสูงสุดของตอน all t l m e high เนี่ยอยู่ที่ ยังคือรอบเนี้ยรอบของปี2023ันี่เนี้ยราคาหุ้น Google อ่ะถ้าเทียบกับ Microsoft แล้วา m r o s o s t ท t ทำออทา i g h อยู่คือทะลุจุดพีคของเมื่อตอนปี2021ปี2022ไปแล้วแต่ Google ในย,ยัง google ในย,ยังนะนั้นถ้าดูในแง่ของอัพไซด์ข้างบนเนี่ยเอาแค่ไปถึงไฮเดิมอย่างเงี้ยอจนถึงตรง,งนี้เท่าไราแบบหร่วะแป๊บนึ่งนะทุกคนประมาณโอ้สิบห้าปอร์ซ็นประมาณสิบห้าเปอร์เซ็ต นันมันอาจจะเป็นข่าวที่ทำให้มีไฮป์หรือว่ามีเซนติเมนต์ที่ดีกับตัวหุ้น Google ก็เป็นไปได้ต้องรอดูนะนะฮะก็น่าสนใจแต่ถ้าไม่รู้ว่าจะซื้อหุ้นลายตัวอะไรก็แอบขายคอยลแล้วไม่กระเทนครับไม่ว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะ m i c r o s o f t หรือ Alphabet เราได้ประโยชน์ทั้งคู่นะครับ